ต้องมีชำระเงินอะไรไหมค่ะมีค่ะเดี๋ยวไปที่หน้าตู้สวัสดีครับเป็นโมครับวันนี้ขออนุญาตถ่ายแบบง่ายๆเลยเนาะทำเมื่อมาถ่ายด้วยพัสดุผมมาถึงแล้ววันนี้ถ่ายแบบง่ายๆเลยเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องเจ้าอาร์คูเทคไปพอดให้ดูกันนะครับวันนี้ไอซัมเมอร์อาร์คูเทคไปพอดน่าจะเป็นตัวเดียวในไทยหรือเปล่าผมเคไว้ก่อนนะไปดูโต๊ะทำงานผมก็จะรกๆไปนิดหนึ่งนะครับคงไม่นิดหรอกมั้งไอ้ซัมเมอร์ไปนอนเล่นได้แล้วเดี๋ยวขออนุญาตเคลียร์โต๊ะแป๊บหนึ่งครับอันนี้ถ่ายง่ายๆเลยแกะกล่องเจ้าอาคูเทคไบพอดนะครับอาคูเทคเป็นไงเราเล่นปืนลมเรารู้อยู่แล้วเห็นแต่ต่างประเทศเขาเล่นนะครับก็เดี๋ยวแกะเล่นแหละอันนี้เสียภาษีนำเข้าพิธีทางศุลกากรอะไรเรียบร้อยนะครับสีมันจะมีอยู่มา 10% ราคาสินค้าอากร1,000กว่าบาท 1,100 ภาษีมูลค่าเพิ่ม800จ่ายเพิ่มประมาณเกือบ 2,000 นะแต่ผมจำไม่ได้นะว่าของมันราคาเท่าไหร่นี่นะครับเราไม่ใช่คนแรกที่แกะชิ้นนี้ศุลกากรยังไงเขาก็ต้องแกะมาอยู่แล้วนะครับศุลกากรต้องเป็นคนแกะเกิดจะทำให้มันมาคุ้มได้ถึงแรงG2 นะครับตัวนี้ขาจะยาวตัว specification อะไรมันอยู่ตรงนี้ส่วนใหญ่ที่เห็นน่ะจะเป็น FC-4 นะครับตัวนี้เป็น FC-5 G2 นะครับผมเป็นขาให้ดูตัวจริงเลยดีกว่าให้ดูก่อนขาเป็นขายาวอย่างนี้นะครับติดกับรางอะไรอ่ะพิกาเทนี่20มิลนั่นแหละครับต่อไปในกล่องมีอะไรบ้างก็ไม่มีอะไรครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะอ๋อนี่เป็นใบสั่งสินค้านู่นนี่นั่นผมรอนานมากเลยนะผมสั่งตั้งแต่เดือน4เดือนเมษายนเอพริลครับนี่มันออกัสแล้วกลางๆออกัสนะครับถึงได้นี่เป็น 100% อุ้ย100 bucks why washer นะครับคืออะไรเนี่ยได้วายด้วยเหรออันนี้เป็นติ๊กเกอร์มั้งครับที่สั่งมานะครับได้200เหรียญ2ใบฮะวายวอชเชอร์นะครับ 50% off อะไรเนี่ยอ่านก็ไม่ค่อยออกเหมือนกันถ้าซื้อชิ้นต่อไปมั้งครับเป็นติ๊กเกอร์นะนี่ติ๊กเกอร์อันนี้ important exportพวกเกี่ยวกับน่าจะเป็นเอกสารเกี่ยวกับการเอ็กซ์พอร์ตใบอนุญาตการส่งออกของเขานะครับเดี๋ยวนี้เก็บไว้ข้างในก่อนถ้าใครอยากได้ไปดูในเว็บนี้นะครับ Optic Planet นะครับนำเข้าถูกกฎหมายครับอันนี้เก็บกล่องไปก่อนนะจ๊ะโอเคมาถึงตัวของเขาเลยเพราะผมก็พูดมั่วของผมไปเรื่อยนะคำศัพท์อาจจะไม่ใช่ในเชิงวิชาการนะครับไม่ได้ฟอร์มอลมากนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนโอเคแกะตรงนี้นะครับเท่มากเลยผมไม่อยากให้กล่องเป็นรอยขออนุญาตวางก่อนนะอาร์คูเทคใส่สั่งมาใส่กับปืนลมนะครับตัวนี้
แต่ว่าพอถ้าตัวอื่นมีนี่ฮะอาร์คูเทคอาร์คูเทคนะครับจะมีขาฟุตพริ้นท์มาให้ด้วยนะครับแถมมาคู่หนึ่งเรามาดีมาดูตัวมันเลยเท่จริงเป็นครั้งแรกนะเนี่ยนี่ฮะว้าวต้องมีวิวด้วยก็จะเป็นอย่างนี้เนาะโอเคตัวนี้เป็นรางปิกาตินีที่จริงมันมีให้เลือกเป็นอาคาเรลอาคาสวิสเรลด้วยนะครับใครที่เป็นอาคาสวิสเรลอยู่แล้วก็ใช้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมให้ดูจุดหมุนงานดีนะงานดีฮะสมราคาไม่ใช่ของถูกตัวนี้หมุนเอียงได้นะครับมันก็จะเห็นไหมมันก็จะเอียงได้จุดนี้ที่จริงมันจะเป็นของพวก F class เขาเล่นนะครับที่จริงอันนี้ที่แตกต่างจาก F G 4ใช่ไหมมันก็จะมี1 2 3 4นะครับถ้านับร่องตรงนี้อ่ะผมนับ1 2 3 4เป็นประมาณนี้เนาะอีกตัวหนึ่งที่เขาใช้กันน่ะมันก็จะอยู่แค่นี้แต่ดูตัวนี้ผมเพิ่มคือความยาวขึ้นมามันจะต้องรอของด้วยอะไรด้วยนะครับตัวนี้ก็จะหมุนได้อีกตัวหนึ่งนะครับปกติขาซ้ายมันก็จะหมุนได้แค่เอียงอย่างนี้นะครับมันมีแกน x แกน y อะไรของเขาเนี่ยประมาณนั้นแหละผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงขาพับมาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวนี้ก็ดึงออกมันก็จะเป็นล็อกผมถ่ายมือเดียวมันก็จะลำบากหน่อยเนาะเวลาคุณจะเอาเข้าก็แป๊บเข้าอย่างนี้นะครับประมาณนั้นอันนี้ฟุตปรินท์เขาจะให้มาด้วยบางท่านก็จะเป็นตัวแหลมๆนะครับที่จริงขาตัวนี้มันจะต้องขาตัวเนี้ยมันจะอยู่เข้าหันหน้าเข้าหาเราขามันก็จะชี้ไปฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวผมเอาน้องแหบมาเป็นนางแบบเลยแล้วกันจะได้เห็นภาพกันนะครับสวยดีประมาณนี้ครับประมาณนี้ถ้าแกะกล่องให้ดูก่อนเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้นะครับพอตะกี้มันมือถือเดี๋ยวมันจะไม่เข้าใจมันจะได้จบในเทปนี้เลยนะครับผมจะเอาขาไปทางนี้เนาะอย่างนี้ลงมาแต่ว่าตัวนี้เราต้องกดด้วยนะครับมันจะเป็นล็อกลักษณะอย่างนี้นะครับแสงแบ็คดรอปมันค่อนข้างจะสว่างหน่อยเนอะ exposure เยอะของผมอยู่ในร่มด้วยแหละนะครับประมาณนี้1 นะครับเหมือนกันฝั่งนี้เหมือนกันมันจะเข้าล็อกนี้นะครับคุณจะปรับไปทิศทางไหนก็ได้แล้วแต่เลยปืนในลักษณะไหนก็ได้นะครับนี่นะครับเป็นลักษณะนี้เหมือนแมงมุมนะฮะแมงมุมลายตัวนั้นผมพยายามให้เห็นแสงเยอะๆนะครับยืดมาอันนี้ยืดมานะครับค่อนข้างยาวเลยฮะเนี่ยครับลักษณะมันจะติดปืนอยู่อย่างนี้45องศาดึงไปข้างหน้าปีสักครู่นี่ครับมันจะปรับลงมาได้อย่างนี้เนาะ90องศานะครับใช่ไหมพอนึกภาพออกเนาะเดี๋ยวผมเอาขึ้นน้องแหมให้ดูเลยแล้วกันปืนลมคนเล่นจะเป็นลมอะที่จริงคุณไม่จำเป็นต้องใช้อิเล็กทรอนิกส์ขนาดนี้ก็ได้แต่เพียงแค่ว่าผมชอบเป็นงานส่วนตัวเก็บเงินมาเพื่อใช้กับมันนี่แหละ ดีครับสวยงามน้ำหนักผมคิดว่ามันจะเยอะกว่านี้ด้วยซ้ำนะแต่นี่มันเบาเลยอะอลูมิเนียมเกรดอะไรไปดูที่หน้าเว็บของเขาได้นะครับของ Architect นะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้หมุนได้เนาะเห็นไหมเป็นฟุตปรินท์เขาลิฟต์ลองเลยฮะตัวนี้ถ้าคุณจะเปลี่ยนหรืออะไรเป็นหัวแหลมๆหรือกึ่งอะไรใส่ก็ได้นะครับประมาณนี้ครับมาเอาขึ้นปืนน้องแหมให้ดูเลยทีเดียวง่ายนะปรับง่ายนะผมว่าตอนแรกผมคิดว่าน่าจะใช้งานยากกว่านี้นะครับสีดำสวยงามเลยฮะโอเคขึ้นปืนกำลังดีใจอะ ผมย้ำก่อนนะครับที่ท่านเห็นนี่คือปืนมีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับนำเข้าถูกต้องนำจดแบบนี้เลยโอ้ถ้าใครที่ยังไม่เคยตามน้องแหมนะครับอันนี้แจ้งไว้ก่อนนะ
ของ FX ของสวีเดนลำ700เป็น Mark II ครับตัวนี้ยังไม่มี Power Platinum แล้วผมก็ใส่ Power Platinum ตัวนี้เป็น Moderator นะครับไม่ใช่เก็บเสียงนำจดทะเบียนแบบนี้เลยนะครับถังนี้จะเป็นเนี่ยเวลาผมเก็บนานๆผมจะถอดเรซวาออกนะครับผมจะเอาเข้าเนาะเห็นไหมโอเคอันนี้ถัง 480cc นะครับเดี๋ยวผมให้ดูลุคก่อนจ้ะให้ดูลุคเต็มๆของเขาน้ำจดอย่างนี้นะเก็บเสียงนี่คือประดับนะครับมันไม่ใช่เก็บเสียงแบบของจริงมันเป็นของเล่นก็จริงแต่ว่าปืนอัดลมมันต้องมีทะเบียนนะครับส่วนตัวนี้เดี๋ยวเรามาปรับอีกที่หนึ่งพิกาทินี่เข้าได้ไม่เอ่ยเข้าได้เป๊ะฮะโอเคเดี๋ยวผมปรับด้านหลังก่อนนิดหนึ่งตรงนี้มันปรับได้นะครับปรับเข้ามานิดหนึ่งมันจะเป็นล็อกหกเหลี่ยมนะครับหมุนมาทีละคลิกสองคลิกไปประมาณนั้นก่อนโอเคยังหลวมอยู่ฮะหมุนอีกถ่ายทำคนเดียวยากหน่อยนะสักสองแล้วกันโอเคลักษณะจะเป็นอย่างนี้ฮะผมอยากให้ดูใกล้ๆดึงนะครับดึงแล้วก็หมุนมันจะเป็นหกเหลี่ยมประมาณนี้ครับสนุกดีสนุกดีค่อยๆเล่นไปฮะยังไม่ได้ครับยังไม่แน่นร้อนด้วยตื่นเต้นด้วยตัวเนี้ยแพงกว่ารถเครื่องที่ผมขี่ไปเอาของอย่างนี้โอเคเอาจนแน่นตับเลยครับพอดีนะครับเดี๋ยวมาดูลูกกว้างๆเขานะครับเนี่ยมันจะเป็นแมงมุมน้อยอันนี้นะครับจะเป็นมิติปืนโดยประมาณเนาะอันนี้ลำ700นะครับลำ700ถัง400 400เท่าไหร่480นะครับตัวนี้มันจะปรับได้เวลาเราจะโยกปืนเนาะหมุนมาเนี่ยครับประมาณนี้อันนี้ผมยังไม่ยิงให้ดูนะประมาณล็อกครับโอ้ก็โอเคเลยแหละผมคิดว่าก็เวลารถใช้จริงๆเนาะดึงนะฮะในความยาวแต่เวลาเก็บง่ายครับมันเก็บง่ายมากเสียงคลิกนี่ค่อนข้างโอเคเลยวู้ส่วนตัวนี้มันก็จะหมุนเป็นแท่นซ้ายขวาประมาณนั้นแหละครับแต่ว่าเราไม่ค่อยได้หมุนอยู่แล้วมิติก็จะประมาณนี้ครับพอเข้ากับปืนแล้วนะฮะอันนี้พอดีผมมีถังอีกตัวหนึ่งครับถังเป็น500มันจะยาวกว่า580นะครับลองดูแต่ไม่ใช่ของ FX นะเป็นของอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพูดถึงตอนหลังแล้วกันอันนี้ลองเปลี่ยนให้ดูมิติเฉยๆครับแต่ถ้า M3 มันมาเป็นถังยาวอยู่พวกนี้อยู่แล้วนะแต่ของผมมันเป็นแค่ Mark II นะครับปืนรุ่นเก่าฮะยิงแคลเลตเดิมๆครับตัวนี้ผมจูน JSB ยิงที่1,000ฟุตเพอร์เซกเลยนะแต่ว่ายังไม่ได้ไปทำให้ดูพอดีติดงานหลายๆอย่างนี่ครับพออันนี้ลำ700ถัง 580cc นะครับก็โอเคเลยว่าค่อนข้างหวนฮะนี่นะครับมิติปืนก็จัดราวๆนี้นะครับพันท้ายเนี่ยยังเป็นยางรุ่นเก่าอยู่เลยยังเป็นฮอกอยู่เลยฮะรุ่นแรกๆครับที่ผมรีวิวไปนั่นแหละตัวนี้มิติปืนก็จะประมาณนี้ครับให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับเอามายั่วน้ำลายกันถ่ายแบบง่ายๆเนาะไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องแฟนซีนะครับ ปืนมีทะเบียนนะครับผม
ผมย้ำนะครับว่าตัวนี้เป็นปืนมีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนำเข้าเสียภาษีหาซื้อได้ครับไฮบริดกันสำหรับวันนี้แตงโมหางแหบลาไปก่อนนะครับสำหรับงานแกะกล่องอากูเทคไบพอดตัวนี้จบกว่าจะพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ